بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านก่อนอื่นก็ขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัมดุลิลลาฮ์อาลากุลลิฮัลขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกสภาวะการที่อัลลอฮ์นั้นได้กำหนดสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้งานครั้งนี้ได้ดำเนินมาถึงณเวลานี้ก็เป็นโปรแกรมสุดท้ายนะครับที่ผมจะขึ้นมาขอบคุณพี่น้องหลายๆคนเนี่ยผมมองตารู้ว่าคงจะไปงานต่อนั่นแหละจะไปไม่ทันใช่ไหมล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับทางบังบุคอรีเนี่ยท่านจะเปิดเสียงวันนี้ขอบคุณอีกรอบหนึ่งด้วยในวิทยุนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการขอบคุณพี่น้องที่กำลังที่มาร่วมงานมีพี่น้องอีกบางส่วนที่เดินทางกลับไปแล้วอัลฮัมดุลิลละเรื่องแรกเลยก็คือว่าอากาศวันนี้พี่น้องสังเกตไหมครับว่าตื่นเช้ามาเป็นไงอากาศเย็นนะเหมือนกับว่าเรากำลังเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูหนาวบางคนนึกว่าอยู่เชียงใหม่เอ๊ะกรุงเทพหรือเปล่าเนี่ยอากาศเย็นผิดปกติอัลฮัมดุลิลละห์วันก่อนนี่ฉันยังประชุมเครียดอยู่เลยว่าจะเอาพัดลมมากี่ตัวนั่งคิดอยู่จะเอาพัดลมมากี่ตัวเพราะกลัวว่าเดี๋ยวพี่น้องจะร้อนฟังบรรยายแล้วไม่มีอรรถรสในการฟังบรรยายก็คิดหาสุดท้ายพี่น้องผมก็ขอดุอากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรื่องตรงเนี้ยนะมันผ่านไปอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งลมตัวหันมาให้ใหญ่กว่าพัดลมอีกพัดลมเนี่ยถ้าเอามาปรากฏพังเสียเปิดไม่ได้แต่ลมตัวหันเนี่ยถามว่าใครห้ามได้อัลฮัมดุลิลละห์อากาศเย็นตลอดตอนนี้ก็ยังเย็นอยู่เนี่ยโดนพัดลมหนาวเบาพัดลมให้ฉันหน่อยสั่นแล้วเนี่ยเห็นไหมอัลฮัมดุลิลละห์ประการต่อมาพี่น้องครับคนไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะครับที่จะจัดงานครั้งนี้ขึ้นมาได้แต่เป็นการร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องทั้งหมดตาวานูอัลบิรริวัตตักวาทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่ในพระดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าสู่เจ้าทั้งหลายจงร่วมไม้ร่วมมือกันให้ความช่วยเหลือกันตาวานูอาลัลบิรริวัตตักวาในสิ่งที่เป็นความดีคำถามมาวันนี้พี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายที่มาร่วมงานเนี่ยเป็นความดีไหมในงานของเราเนี่ยพี่น้องครับตั้งแต่ต้น9โมงเช้าจนกระทั่งถึงเวลานี้อาจารย์ขึ้นมาบรรยายกี่คนแล้วต้องบอกว่าบรรณาพี่น้องเยอะบางคนนี่ขึ้นไปใครวะนับกันไม่ถูกเห็นไหม20กว่าท่านได้นี่คือคณาจารย์ที่มาให้ความรู้ในเรื่องศาสนาแต่ถ้าตรงกันข้ามพี่น้องถ้าเป็นงานที่ไม่ได้ร่วมไม้ร่วมมือในสิ่งที่เป็นความดีล่ะเช่นบนเวทีเอาอะไรเอาลิเกมาเล่นเอาผู้หญิงนุ่งน้อยห่มน้อยมาเล่นฉันจะอยู่ได้ไหมฉันอยู่ไม่ได้หรอกเพราะอะไรฉันอายไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะชอบเหมือนกันแหละเห็นผู้หญิงนุ่งน้อยชอบแต่ศาสนาบอกว่าอันเนี้ยมันฮารอมพอนับสู่ของเราเนี่ยมันจะเอียงไปสู่เรื่องที่เป็น
เป็นเรื่องอะไรเป็นนับสูที่ให้เราออกห่างจากอัลลอฮ์นับสุลฮาวาอารมณ์ไฟต่ำดังนั้นทุกครั้งพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายที่เราเห็นเราต้องถามว่าไอเนี่ยมันคือนับสูฮาวาไหมถ้าเป็นนับสูฮาวาเราต้องข่มใจให้ได้ฟังบรรยายแม้ว่ามันจะง่วงพี่น้องก็ต้องฟังให้ได้พี่น้องแต่ถ้าเป็นบึดจำบึดบึดจำบึดแล้วเป็นไงโดโดดึบดึบเป็นไงมันไออย่างนี้บาปนะแต่งานอย่างเงี้ยพี่น้องมันเป็นการคัดคนบางคนบอกอาจารย์งานอาจารย์คนก็เยอะฉันไปเทียบอีกงานหนึ่งคนเสิร์ตเหมือนกันเยอะกว่าอาจารย์อีกอ๋อคนละแบบเป็นงานคัดคนคนที่ตาวานูอัลันบิริวัตตักวาเขาจะมางานวิทยุเสียงอิสลามแต่ถ้าอีแบบหนึ่งวาลาตาวานูอัลันอิสมีวันอุดวานอัลลอฮ์บอกว่าท่านทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ร่วมไม้ร่วมมือกันอย่าไปสนับสนุนนะไอสิ่งที่เป็นอิสมสิ่งที่เป็นบาปเป็นบาปอะไรที่เป็นเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องฮารอมอย่าสนับสนุนวันอุดวานอะไรที่เป็นเรื่องทำให้เกิดเป็นศัตรูกันพี่น้องนี่โปรแกรมหนังกำลังเข้าวัยรุ่นตีกันตอนนี้ยิงกันไม่รู้กี่ศพแล้วฉายในโรงหนังพอดูแล้วอินสุดท้ายหยิบไม้ตีกันเด็กช่างเห็นไหมไอ้หนังแบบนี้พี่น้องถามว่าสนับสนุนอะไรอุดวานเป็นศัตรูกันฆ่ากันดังนั้นวันนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายมางานผมไม่มีอะไรนอกจากจะขอดุอายะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนคุณงามความดีพี่น้องบางคนอย่าไปเติมนะสะสมงงความดีเนี่ยพอแล้วบางคนบอกสะสมเนี่ยมันดูแปลกๆมันดูมันตกลงความดีหรืออะไรเนี่ยอย่าไปใส่นะอย่าขอตอบแทนความดีอย่างสะสมอย่างมากมายภาษาไทยเนี่ยหมกมุ่นนี่ใช้กับเรื่องอะไรเรื่องไม่ดีท่านทั้งหลายจงหมกมุ่นในการเรียนศาสนาเฮ้ยจงมุ่งมั่นไม่ใช่หมกมุ่นถ้าหมกมุ่นต้องใช้เรื่องอะไรเรื่องไม่ดีเรื่องลามกเนี่ยหมกมุ่นถ้าเรื่องดีมุ่งมั่นเห็นไหมภาษาไทยเนี่ยพี่น้องมันจะมีวิทย์เขาเรียกคำที่เหมาะสมขออัลลอฮ์ตอบแทนคุณงามความดีอย่างมากมายมีคนถามฉันว่าอาจารย์ทำไมเลี้ยงฟรีอ่ะทำไมเลี้ยงฟรีพี่น้องชอบไหมล่ะเลี้ยงฟรีเนี่ยผมก็ว่าชอบใช่ไหมบางคนเนี่ยหยิบเอานะอัลฮัมดุลิลละห์เอาเถอะถ้ากินหมดนะหยิบเลยบางคนบอกอาจารย์หยิบไม่หมดแล้วติดกลับบ้านได้ไหมเอาเถอะเนี่ยช่วงเนี้ยลองดูสิถ้ามีอันไหนซื้อกลับบ้านซื้อนะแต่ถ้าเกิดหยิบมาแล้วกินไม่หมดถือกลับบ้านไปด้วยน้ำเนี่ยเสียดายบางคนจิบนิดเดียวทิ้งแล้วน้ำขวดแต่ละคนกินไม่หมดถือกลับไปที่รถด้วยไปกินในรถเพราะสุดท้ายแล้วก็ต้องทิ้งนะด้วยความรักและเป็นห่วงเพราะไม่งั้นท่านจะมีโทษในเรื่องของมุบัซซิรเป็นผู้ที่สุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยนะท่านให้หมดสาเหตุที่เลี้ยงฟรีเพราะมันยังก้องอยู่ในหูฉันเนี่ยขอมาอัพนะไม่ได้เป็นการรื้อฝอยหาตะเข็บงานวิทยุรอมฎอนที่แล้วพี่น้องมากันไกลๆ4 โมงเย็นอาหารหมดอาจารย์ทำยังไงดีล่ะไม่มีอะไรแก้บวชแล้วบางคนน่ะโมโหหิวอารมณ์สวรรค์ฉันจะทำยังไงล่ะฉันก็ไม่ได้เสกอาหารฉันก็บวชบนนี่นั่นแหละสุดท้ายพี่น้องก็เข้าใจสุดท้ายไปแก้บวชเซเว่นอ๋อไปซื้อน้ำแก้บวชเซเว่นฉันยังก้องอยู่ในหูว่า4 โมงเย็นอาหารหมดนั่นขายด้วยนะก็เลยบอกกับบังบุคอรีมานาซูบินท่านผู้อำนวยการบอกว่าถ้างานครั้งต่อไปจัดผมขออนุญาตเลี้ยงฟรีเป็นการอะไรเป็นการขอบคุณแล้วก็เป็นการชดเชยที่ผิดพลาดในครั้งที่แล้วที่ไม่รอบคอบในการเตรียมอาหารให้พร้อมสำหรับพี่น้องดังนั้นขออนุญาตเลี้ยงฟรีพี่น้องในงานวันนี้
บางคนถามต่ออาจารย์ไม่กลัวหมดเหรอไม่กลัวพี่น้องเพราะทุกอย่างเราฝากไว้กับอัลลอฮ์พี่น้องรู้ไหมคนที่ใจใหญ่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ช่วยเหลือครั้งหนึ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกเชิญไปงานคนเนี้ยบ้านเขาทำเนื้อพี่น้องแกก็สั่งให้ลูกเนี่ยไปซื้อเนื้อทำอาหารเตรียมเอาไว้เพื่อที่จะเชิญท่านนบีมากินอาหารที่บ้านแต่เนื้อเนี่ยพี่น้องทำเอาไว้หม้อหนึ่งกินก็ได้3คน4คนเอาเต็มที่ในเหลือในบ้านด้วยพูดง่ายๆว่าเชิญแขกได้3คนแล้วก็รวมคนในบ้านในขณะที่ท่านรอซูลกำลังเดินทางมาที่บ้านก็มีแขกที่ได้รับเชิญมาอีก2คนกลายรวมกับท่านนบีเป็น3คนมีชายคนหนึ่งระหว่างทางก็เดินมาหานบีแล้วก็ถามปัญหาศาสนาถามไปจนกระทั่งถึงประตูบ้านของอีกฝั่งหนึ่งพี่น้องครับพอไปถึงประตูบ้านคนที่เป็นเจ้าภาพเปิดประตูเท่านั้นแหละอ้าวฉันเชิญไว้3ทำไมมากี่คนมา4ไอ้คนเป็นเจ้าภาพเนี่ยเวลาเตรียมอาหารไว้พอดีเป็นไงใจตุ่มๆต่อมๆแล้วดิแล้วชิ้นสุดท้ายเนี่ยยังเกรงใจไม่มีใครกล้าตักเข้าใจมั้ยแล้วอยู่ชิ้นนึงอ่ะไม่มีใครกล้าตักพออีกคนนึงตักเสียดายอัลเลาะห์ทำไมไม่ตักแต่แรกนบีพูดตรงๆบอกกับเจ้าของบ้านบอกว่าถ้าท่านไม่อนุญาตให้ทานฉันก็จะให้เขากลับไปแต่ท่านอนุญาตฉันก็จะให้เขาเข้ามาด้วยเป็นแขกที่มาทานกับท่านนบีด้วยใจใหญ่เจ้าของบ้านเป็นไงมาเลยจ้ะของมีแค่นี้ฉันขอดุอากับอัลเลาะห์สุดท้ายขอโทษนะเหลือกลับบ้านด้วยอย่าว่าแต่หมดเลยเหลือกลับบ้านด้วยขอให้เราจริงกับอัลเลาะห์แล้วกันพี่น้องดังนั้นวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์แม้หลายอย่างหมดแต่ก็มีบางอย่างที่ยังมีให้พี่น้องได้กินอยู่แต่อาจจะตัวเลือกมาเยอะนะขอมาอัพด้วยถ้าเป็นแบบว่าไม่มีอะไรหมดเลยนะยุ่งเหมือนกันพี่น้องยุ่งใช่ไหมไม่มีอะไรหมดเลยแสดงว่าไม่มีคนมาดินี่แสดงว่าคนมาเยอะแต่อาหารเราก็เตรียมเอาไว้เยอะอีกดุอาหนึ่งที่จะขอบคุณพี่น้องก็คือบารอกัลลอฮุละกะฟีมาลิกะวะอะห์ลิกะนะเปลี่ยนเป็นกลุ่มก็ได้กลุ่มก็คือพวกท่านทั้งหลายดุอาบทนี้อยู่ในหนังสือดุอาด้วยดุอาบทนี้เป็นดุอาที่ท่านอับดุลรอห์มานบินอัลฟ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเคยขอให้กับท่านซาดบินอัรรอบีอะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านนบีจับคู่กันตอนที่ชาวมุฮาจิรีนมาอยู่ที่เมืองมะดีนะห์จับคู่ให้เป็นคู่กันเป็นพาร์ทเนอร์กันเพราะคนที่เป็นมุฮาจิรีนคนที่อพยพมาเนี่ยพี่น้องมาแต่ตัวและหัวใจทรัพย์เขาถูกยึดเอาไว้ที่นู่นพวกมุชริกีนยึดทรัพย์หมดเลยที่ดินต่างๆทรัพย์ที่มีห้ามเอามาไปได้แต่ตัวดังนั้นคนที่มาเมืองมาดีนะห์เนี่ยมาโดยที่ไม่มีทรัพย์อะไรติดตัวมาบางคนต้องมาอาศัยชายคาสุเหร่านอนไม่มีบ้านนอนอับดุลรอห์มานบินอัลฟ์ถูกจับคู่นบีจับคู่ให้กับท่านซาดบินอัรรอบีอะห์ซึ่งทั้งสองคนเนี่ยเขาเรียกว่าฮอร์โมนเดียวกันพี่น้องคือกันสายทำธุรกิจเพราะท่านซาดบินรอบิยาเนี่ยก็เก่งในเรื่องค้าขายอับดุลรอห์มานบินอัลฟ์นี่ทำชีสขายทำเนยขายเก่งและสุดท้ายกลายเป็นพ่อค้าที่มีความร่ำรวยและเป็นที่รักของอัลเลาะห์เป็นหนึ่งในคนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแจ้งข่าวดีตั้งแต่ยังมีชีวิต10คน1ใน10คนมุบัชชิรีฟินญันนะได้รับสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกแจ้งนะบางคนบอกมีแค่10คนเองเหรอ10คนที่มีเขาเรียกอะไรได้รับข่าวดีก่อนที่ยังไม่เสียชีวิตแต่แน่นอนซอบะนะทุกคนที่ขึ้นว่ารอดิยัลลอฮุอันฮุเป็นชาวสวรรค์ของอัลเลาะห์แต่นี่ถูกคัดขึ้นมาพิเศษพอจับคู่กันเท่านั้นแหละ
ซาดบินรอบีอะด้วยความใจใหญ่พี่น้องบอกว่าไงทรัพย์ของฉันมีครึ่งหนึ่งฉันแบ่งครึ่งหนึ่งให้เลยไม่ใช่ให้ยืมนะตังในบัญชีมีแสนหนึ่งสมมุติให้ครึ่งหนึ่งเอาไปเลยไม่ต้องคืนใจใหญ่อีกข้อหนึ่งมีภรรยาสองคนเลือกเลยจะเอาคนไหนเอออันนี้แหละวัดใจเหมือนกันนะเออบางคนบอกอาจารย์นี่ผู้หญิงเนี่ยแบ่งกันได้ด้วยหรอคือจริงๆพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายนี่เป็นการแสดงหัวจิตหัวใจนะแต่ท่านก็ต้องการปรารถนาอย่างนั้นนะเลือกได้เลยอยากจะได้คนไหนฉันตอลากแล้วก็นิกะห์ใหม่นิกะห์ให้ปรากฏว่าท่านอับดุลรอมานบินอาฟบอกว่าไม่เอาแล้วก็ขอดุอานี่แหละบารอกัลลอฮุลากาฟีมาลิกาวะอะห์ลิกาขอดุอาให้กับคนที่ให้ด้วยแต่ปฏิเสธที่จะไม่รับเพราะอะไรเพราะต้องการที่จะทำมาหากินด้วยตัวเองดุลลานีอิลาซูกบอกฉันหน่อยซิว่าตลาดอยู่ไหนเดี๋ยวฉันไปตลาดเดี๋ยวฉันเอาฝีมือที่ฉันมีเนี่ยไปหาริสกีจากอัลลอฮ์เพราะมีวิชาอยู่แล้วทำเนยอันดับหนึ่งเนยที่มีรสชาติที่ดีเอาไปขายที่ตลาดสุดท้ายพี่น้องครับผ่านไปไม่กี่สัปดาห์ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นอับดุรอฮ์มานบินเฟาเดินหน้ายิ้มเดินแบบมีความสุขแก้มนี่เป็นสีชมพูเลยนบีถามอับดุลรอมานบินอาวว่าท่านไปทำอะไรมาอับดุลรอมานบินอาวบอกว่าฉันนิกะห์แล้วเวลาคนนิกะห์จะมีความสุขบางทีนึกออกไหมแต่งงานวันแรกนะแต่ต้องถามวันแรกนะพอ10ปีปั๊บไปถามยี่เป็นไงแต่งงานมีความสุข10ปีผ่านไปแล้วนะไอ้หื้อนี่ชอบไม่ชอบไม่รู้นะเออไอ้ไม่รู้แล้วแต่ครอบครัวแล้วกันนะแต่ของฉันนะจะผ่านกี่ปีมีแต่เพิ่มความรักฉันมีแต่เพิ่มเพราะอะไรล่ะมาวัดดามาฮับบาวัลมาวัดดาเพราะความผูกพันนี่แหละสลามอะลัยกุมครับพัดยาโอ้ดีใจจังเลยนะเราไปย่างไก่เชียงนะครับอุ่นหนุนกันได้นะขอบคุณมากยิ่งอยู่ด้วยกันยิ่งเข้าใจกันยิ่งรักกันไม่ใช่ยิ่งอยู่ด้วยกันยิ่งเบื่ออย่าทำนะยิ่งอยู่ยิ่งบ่นเก่งเว้ยเอออย่าเอาพี่น้องยิ่งอยู่ยิ่งต้องเป็นห่วงเป็นใยกันนี่บอกจะขุดมาพูดแป๊บเดียวเอาสิเห็นไหมบางทีเห็นไมค์กับบ่าไมค์เหมือนกันเดี๋ยวลงแล้วพอแล้วจะได้แยกย้ายกันพอดีอาจารย์ฮะดิษวันนี้คอท่านตอนนี้เขาเรียกว่าแบตเตอรี่โรเดี๋ยวท่านต้องไปบรรยายที่บางปลายฉันจบแล้ววันนี้ฉันไม่มีบรรยายที่ไหนเลยเอาพลังทั้งหมดมาปล่อยที่งานวิทยุสิงห์สลามบางคนบอกอาจารย์โอ้โหเก็บโต๊ะด้วยนะต้องทำให้เป็นตัวอย่างผมได้มาจากเรื่องอะไรไหมทำได้เรื่องนี้มาจากตอนนบีสร้างมัสยิดนบวีมัสยิดนบวีเนี่ยนบีเป็นคนทำเองยกหินยกก้านผาลำเองซอฮาบะห์นบีบอกอัลลอฮ์นี่ขนาดนบียังยกเลยฉันจะเหลือไหมแป๊บเดียวเสร็จพี่น้องถ้าหัวหน้าลงมือทำนะลูกน้องอยู่ไม่สุขหรอกถ้าเป็นหัวหน้าแล้วก็นั่งใช้อย่างไรนะเว้ยเป็นไงลูกน้องก็บอกก็ตามนั้นแหละดังนั้นคนเป็นหัวหน้าเนี่ยต้องแอคทีฟมันจะไปทีไปเลยต้องกระตือรือร้นหัวลูกน้องจะได้ไงลูกน้องจะได้เอาเป็นเยี่ยงอย่างเอาถึงเรื่องอะไรเนี่ยงงไปหมดแล้วแต่งงานอับดุลรอมานกลับมาก่อนสมองไปหมดแล้วแต่งงานพอแต่งงานนบีถามอีกคำถามหนึ่งท่านให้มหัจญ์ไหมพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายมหัจญ์เนี่ยให้เราหาด้วยตัวเองไม่จะขอรับบริจาคนะจะแต่งงานสักทีขอรับบริจาคมาฮัตดูท่าต้องเปิดรับบริจาคนาฟากอต่อแล้วอับดุลรอมานตอบไปฉันให้ไปผมจำไม่ได้ตัวเลขเยอะอยู่นะอาจจะรูบวดดีนะหรือเปล่านะวันร้องวันลำขอมาอัพทีข้อมูลไม่แม่น
ประมาณนี้คือให้ไปจำนวนที่พอสมควรเลยนะได้เงินมาจากไหนจากการไปค้าขายที่ตลาดมุสลิมต้องไม่งอมืองอเท้าต้องขยันหมั่นเพียรในการหาริสกีนบีไม่ชอบขอทานพี่น้องไม่ชอบแต่ชอบคนที่อะไรคนที่สู้ยืนหยัดด้วยลำแข้งตัวเองอ่ะสุดท้ายนี้พี่น้องครับก็ดุอานะก็คือยาซากุมุลลอฮุคอยรอนนะบารอกัลลอฮุละกาฟีมาลิกาวะอะห์ลิกาขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานความจำเริญให้แก่พวกท่านทั้งหลายบารอกะบารอกัตแปลว่าอะไรบารอกะนี่แปลว่าอะไรจ๊ะบางคนก็บอกว่าความจำเริญบางคนก็บอกสิริมงคลอธิบายภาษาไทยหน่อยดิอะไรล่ะสิริมงคลอะไรนักมวยเหรออัลบารอกะแปลว่าซียาดะแปลว่าเพิ่มพูนวัลกีมะคุณค่าอะไรที่อยู่กับเราอัลลอฮ์จะให้เพิ่มพี่น้องจะให้เพิ่มเงินที่มันมีอยู่พอลงไปลงทุนไปไงกำไรก็คือเพิ่มขึ้นมาอันอีกอันนึงกีมาแปลว่าคุณค่าพี่น้องเคยสังเกตไหมเงินที่มีบารักัตจะมีมูลค่าที่บางครั้งใช้แล้วคุ้มค่าแต่เงินไม่มีบารักัตเป็นไงพี่น้องไม่มีคุณค่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวจ่ายเดี๋ยวจ่ายเดี๋ยวจ่ายได้มาแล้วก็หมดลงไปถามไอ้พวกเล่นพนันดูถูกหวยดูมันเก็บเงินอยู่ไหมพวกนี้เงินร้อนเนี่ยอยู่ไหมไม่อยู่ดังนั้นเงินที่ได้จากน้ำพัดน้ำแรงเงินที่ได้จากการสอนหนังสือพี่น้องสอดก็ให้นี่คือเงินที่อะไรเงินที่มีมูลค่ามีอะไรมีคุณค่าผมสังเกตนะน้ำมันที่เติมเนี่ยได้เท่ากันแหละแต่ถ้าขับไปบรรยายศาสนานะแล้วขับไปช่วยงานศาสนารู้สึกหมดชาไม่รู้สาไปเองป่ะนะแต่รู้สึกงั้นจริงๆแต่ถ้าเอาไปเรื่องอะไรไร้สาระนะแป๊บเดียวเหมือนน้ำมันรั่วเดี๋ยวก็หมดเพราะเผลอยางแตกแต่อะไรที่เราใช้ไปในหนทางของอัลลอฮ์นั่นคือสิ่งที่มีบารอกัตมีความคุ้มค่านะมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งยอดสักนิดหนึ่งยอดรวมทั้งหมดวันนี้นะครับทั้งโอนด้วยนะวันนี้มีโอนเข้ามาและก็ร่วมบริจาคยอดร้านค้าวันนี้ไม่มีเพราะเป็นเลี้ยงหมดเลี้ยงทั้งหมดเนาะไม่มียอดจากร้านค้าแต่จะมีบางส่วนที่เป็นซื้อกลับบ้านซื้อกลับบ้านยอดทั้งหมดก็คือ 81,655 บาทใครจะเติมมี 200,000 อ่ะเชิญนะจะได้ล้านมีไหมอาจารย์ฉันขออีกแสนหนึ่งอาจารย์จะขออีกแสนปิดไปเลยล้านหนึ่งมีน้องวันนี้ใจ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 เลยแล้วก็บางส่วนที่พี่น้องโอนมาที่บัญชีผมเนี่ยผมเคลียร์หมดแล้วทั้งหมด 54,000 กว่าบาท 4,400 เหลือ 10,000 กว่าบาท 13,000 หรือ 12,000 มาอัพทีเมื่อกี้ให้ทางเขานับแล้วเพราะว่าใครที่จะมีทุนผลก็จ่ายไปจ่ายไปแต่จดไว้หมดนะแล้วก็เป็นไงพี่น้องเอาไปคืนที่ฮัจญะห์มัยยิดะห์เรียบร้อยแล้วแล้วก็ฮัจญะห์มัยยิดะห์จะไม่เอายอดนี้มาเข้าในบริจาคนะจะเป็นค่าใช้จ่ายของงานที่จะมีต่อจากนี้เช่นอะไรเช่นน้องๆเนี่ยที่เข้ามาช่วยเนี่ยพี่น้องเราต้องมีอะไรมีฮาดียะห์มอบให้เขาด้วยบางคนแบกหลังแอดแอดแอดให้ไหมให้เฮ้อบางคนตบไหลยาซากัลลอฮุคอยรอนเป็นไงพี่น้องงานหน้ามาไหมเฉยให้เฮ้อคนมาช่วยเขามาช่วยโดยใจเราก็มีอะไรตอบแทนก็หน่อยใช่ไหมบุญเนี่ยเขาได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกแต่เราก็ต้องให้อะไรให้ปัจจัยเขาในการฮาดียะห์เป็นของขวัญให้เขาหน่อยนะพี่น้องที่มาโบกรถนะพี่น้องที่มาช่วยกันต่างๆเนี่ย
นะครับก็บางส่วนก็จะมีฮาดียะมอบให้นะยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับยอดทั้งหมดก็ 81,655 บาทนะครับอาจจะยังไม่นิ่งนะอินชาอัลเลาะห์อาจจะมีเย็นนี้โอนมาอีกแสนนึงก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ป่ะล่ะบางคนอาจจะมาให้มาแสนนึงก็ได้แล้วเมื่อกี้มีคนบางคนก็เอามาให้เป็นแสนจริงนะพี่น้องมียอดเป็นแสนเอามาให้นะครับแล้วก็ไม่ประสงค์ออกนามด้วยคนที่ไม่ประสงค์ออกนามไม่มีปัญหาพี่น้องบางคนไม่ประสงค์ออกนามและไม่ประสงค์ออกสตังค์แจ้งไงผู้ไม่ประสงค์ออกนามอัลฮัมดุลิลละห์ยอดเท่าไหร่จ๊ะไม่ประสงค์ออกสตังค์ไม่มียอดไอ้อย่างนี้อันนี้ไม่ได้ประกาศอะไรงั้นออกสตังค์ได้ไม่ประสงค์ออกนามอันนี้มีปัญหานะระหว่างท่านกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารับเต็มๆเลยส่วนคนที่ออกนามพี่น้องเนียดให้ดีเนียดอะไรเป็นตัวอย่างให้คนได้บริจาคอัลฮัมดุลิลละห์บริจาคแล้วประกาศของหาย ยอดเนี่ยยังไม่นิ่งนะประกาศของหายป่ะใครทำนาฬิกาโรเล็กนะสองโรเล็กก็แบบไม่รู้เลยนาฬิกานะครับมารับได้นะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะที่ขอบคุณพี่น้องจริงๆนะผมเนี่ยเครียดมาหลายวันพี่น้องเอ้ยเครียดเป็นประธานเนี่ยไม่ใช่สนุกนะเครียดแต่เวลาที่เห็นผลมันออกมาก็มีความสุขอัลฮัมดุลิลละห์ผมเชื่อว่าพี่น้องก็มีความสุขผมเองก็มีความสุขเหนื่อยแต่มีความสุขเพราะเราได้ทำงานศาสนาได้ช่วยเหลืองานศาสนาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันสงครามบะดัรพี่น้องคิดดูดิ300ต่อ 1,000 ม้ามีอยู่2ตัวไอ้ฝั่งนู้นม้าเพียบไอ้นู่น 1,000 เสื้อเกราะพร้อมอาวุธพร้อมอูดอีกสมัครสงครามบะดัรอูดมีไม่พอขี่กันตัวนึง3คนไปรบนบีขอดุอาละหมาดตะฮัจญุดขอดุอาอยู่ใต้ต้นไม้พงึมพงำอยู่เพราะเป็นห่วงชีวิตของบรรดาผู้ศรัทธาจนกระทั่งเพื่อนสนิทของท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอดิยัลลอฮุอันฮุเดินมาแล้วก็บอกกับนบีบอกว่าพอแล้วพ่อเถอะท่านนบีเพียงพอแล้วที่ท่านขอดุอากับอัลเลาะห์เพียงพอแล้วที่ท่านขอดุอากับอัลเลาะห์และหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ประทานวะฮีลงมาประทานอายะกุรอานลงมาว่าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานชัยชนะในสงครามบะดัรครั้งนี้นี่สงครามแรกและก็ได้ชัยชนะด้วยกับการอะไรพี่น้องขอดุอากับอัลลอฮ์และก็มอบหมายกับพระองค์ดังนั้นผมไม่ได้มีพลังอำนาจลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินาลีนอซีมผมไม่มีอำนาจอะไรไม่มีพลังอะไรทั้งหมดด้วยกับอนุมัติของอัลเลาะห์ด้วยกับพลังอำนาจของอัลเลาะห์ที่ทำให้งานในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะขอบคุณพี่น้องจริงๆแล้วก็อยากให้พี่น้องดูแลวิทยุเสียงอิสลามตลอดไปนะดูแลกันตลอดไปอย่าทิ้งนะแล้วก็อย่าลืมผมในดุอานะผมขอไม่กี่เรื่องหรอกพี่น้องอย่าลืมผมในดุอาและอีกเรื่องนึงเวลาผมตายไปแล้วอย่าลืมมาละหมาดญะนาซะห์ให้ผมนะมาขอดุอาให้ผมด้วยนะผมขอแค่นี้แหละนะเพราะอะไรเพราะว่าในสิ่งที่เป็นดุอาเนี่ยพี่น้องมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะสุดท้ายร้องไห้จนได้นะขอมาอัพด้วยนะมันอึดอั้นตันใจนะครับแล้วก็มีความสุขนะที่ร้องไห้ไม่ได้อะไรนะมีความสุขนะครับแล้วก็รู้สึกขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆที่พี่น้องมาช่วยเหลือกันผมไม่ได้เป็นญาติอะไรกับพี่น้องแต่พี่น้องเห็นวิทยุเสียงรามนะโทรเข้ามาฉันจะเอาไอ้นี่มาช่วยฉันจะเอาไอ้น้องมาช่วยอ๋อโหลฉันเนี่ยดีใจจริงๆเลยนะขอกันแบบนี้นะพี่น้องนะแล้วก็เสียงอิสลามไม่ได้มีเฉพาะเสียงคนเป็นอย่างเดียวที่เอามาออกทวนนี้พี่น้องยังได้ยินเสียงครูแอร์อยู่เลยครูแอร์จะตายไปกี่ปีนะบางคนโทรมาถามอาจารย์ครูแอร์บรรยายไหมฉันบอกเอามาบรรยายไงอ่ะตายแล้ว อาจารย์อินยาดนางนาวาเสียแล้วอัลลอฮ์ยะฮัมอาจารย์ยะฮยาโตมางีนะทุกวันนี้เสียงอิสลามยังเปิดอยู่
อาจารย์มุฎาติฟยังมีชีวิตใจเย็นบางคนบอกตายได้ยังใจจะติฟยังมีชีวิตอยู่ขอดูอายเขาได้ฮาฟิซฮุลลอฮุตาลาขอให้อัลลอฮ์ทำให้รักษาให้มีอายุที่ยืนยาวนะครับสลามอะลัยกุมครับจากเพชรบุรีเลยเนี่ยนะอัลฮัมดุลิลละห์ก็ขอให้มีชีวิตที่ยืนยาวเพื่ออะไรเพื่อจะทำงานศาสนาอย่างวาระสุดท้ายนะครับแล้วก็ขอดูอาให้กับทุกคนนะให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับตอบแทนคุณงามความดีแล้วก็ฝากเป็นตัวแทนของทีมงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนะแล้วก็รวมถึงพี่น้องที่ไม่ได้มางานวันนี้ด้วยพี่น้องเชื่อไหมบางคนที่ไม่ได้มาเพราะอะไรภรรยาผ่าสมองผ่าตัดสมองโทรมาหาฉันฉันบอกมึงยีไม่เป็นไรเอาใจมาอย่างเดียวอีกคนนึงเป็นไงพี่น้องท้องแล้วก็มีภาวะเสี่ยงแท้งฉันบอกไม่ต้องมาเอาหัวใจมาอย่างเดียวนะขอดุอาให้งานเราโต๊ะคลอง19นั่งรถไฟมาชิกะชักชิกะชักปูนๆมาอายุ3คนน่าจะประมาณรัตนโกสินทร์ตอนต้น80 90มากันบางคนมาจากนครสวรรค์บางคนมาจากเพชรบุรีมาชาอัลลอฮ์นี่คือหัวใจที่ยิ่งใหญ่พี่น้องไม่มีอะไรที่จะตอบแทนกับพี่น้องได้เว้นแต่ดุอาที่ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนพี่น้องทุกคนนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยฮิวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์